วันนี้ครับผมจะพาไปดูงานปั้นไดโนเสาร์ขนาดเท่าของจริงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเฉียบสวัสดีครับและที่คือรายการยูเฮียครับผมยูกับผมยูครับกับช่วงยูรีวิวก็เป็นช่วงที่รีวิวโมเดลงานปั้นนั่นเองครับผมก็วันนี้ครับจะเอาตัวงานปั้นไดโนเสาร์1มาให้ดูกันเลยครับผมถ้าพูดถึงหนังไดโนเสาร์เนี่ยคงหนีพ้นจูราสสิกเวิลด์อย่างแน่นอนแล้วก็ภาคล่าสุดที่ได้ออกมาในโรงภาพยนตร์เนี่ยที่เราเห็นกันก็เป็นภาค The Fallen Kingdomแล้วมีตัวเอกที่ทำให้ทุกคนติดตามหนังเรื่องนี้คือเจ้าบูนั่นเองเป็นเวโรเซียนแรปเตอร์ในเรื่องที่เป็นเหมือนกับคู่ช่วยพระเอกเป็นคู่ขาของพระเอกซึ่งตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้ที่เราเอามารีวิวเนี่ยเป็นเบบี้บูหรือว่าเจ้าบูตอนเด็กๆนั่นเองถ้าคุณจำไม่ได้ก็จะเป็นไอ้บูเนี่ยก็เป็นตอนที่พระเอกมันยืนยิ้มฟึบแล้วมีตัวสีน้ำเงินที่คอยช่วยพระเอกตั้งแต่ต้นเรื่องถึงท้ายเรื่องเดลต้า I see you back upOkay. Good. ส่วนงานปั้นตอนนี้เป็นงานปั้นตอนที่มันคลอดมันจะไข่ถ้าคุณจำได้มันจะมีฉากที่พระเอกเลี้ยงเจ้าบูมาตั้งแต่เป็นไข่ยันโตและมีฉากหนึ่งที่เป็นเด็กๆก็เป็นเจ้าตัวนั่นแหละครับที่เอามาชิ้นนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้ๆครับของค่าย Palm One Studio ก็เป็นค่ายที่ทำงานปั้นได้มีดีเทลคมชัดเด็ดแล้วก็สวยเป็นอย่างมากซึ่งตัวนี้ครับตอนเปิดพรีออเดอร์เนี่ยมีข้อครหาว่าพามวันเนี่ยใช้ซอฟต์ไวนิลปกติงานปั้นจะเป็นเรซินไม่ก็โพลีสโตนในการทำงานแต่ว่าอันเนี้ยเป็นซอฟต์ไวนิลคนมันก็เอะใจว่าเฮ้ยมันจะสวยไหมมันจะดีไหมจะเป็นมันจะสวยมันจะคุ้มราคาไหมซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ครับยูเฮียจะพาไปดูกันไปดูเลยครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ Baby Boo ค่าย Palm One Studio ครับก็อันนี้เป็น Baby Boo สเกล1:1ก็คือเอามาจากในหนังเนี่ยเหมือนเป๊ะๆ เป็นตอนที่เขาเป็นยังเป็นเด็กอยู่ก็เบื้องต้นเนี่ยก็พอน่าจะลบข้อครหาดีเพราะว่าตอนนี้ตอนเปิดพรีออเดอร์เนี่ย Palm One ได้แจ้งว่าวัสดุทั้งตัวเนี่ยเป็นซอฟต์ไวนิลคนแม่งเริ่มตกใจแล้วเฮ้ยเอาซอฟต์ไวนิลมาทำงานปั้นจะดีเหรอวะจะสวยเหรอวะก็อย่างที่เห็นครับเทคเจอร์ตามตัวเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเรียกว่าเหมือนจริงมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนที่เล่นพวกก็อดซิลล่าตัวใหญ่ของ Jurassic Park เนี่ยคือจะเป็นก็อดซิลล่าที่ใช้ซอฟต์ไวนิลทำเหมือนกันแล้วก็ดึงเทคเจอร์ตามผิวหนังเนี่ยได้ดีมากคือเทคเจอร์ผิวหนังอ่ะก็อดซิลล่าลึกกว่าตัวนี้อีกซึ่งดังนั้นยังทำได้แล้วทำไม Baby Boo นี้จะทำไม่ได้ก็เทคเจอร์เปลี่ยน Baby Boo เนี่ยคือคมชัดแล้วก็สวยมากๆครับบวกกับการลงสีที่ดีโหสีแต่ละจุดนี่คือดูไม่หลอกเนียนตามากๆทำให้ดูเจ้าตัวนี้เหมือนกับว่ามีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือจริงๆพวกซอฟต์ไวนิลเนี่ยมันจะต้องมีรอยต่อตัวนี้เก็บรอยต่อได้เนียนมากถ้าไม่เพ่งดูจะไม่เห็นเลยว่าตรงขาตรงเนี้ยเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เอามาต่อกันเป็นอย่างดีและอีกจุดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาแก่ตัวนี้เป็นอย่างดีก็คือตรงนี้ครับ
ลูกตาคุณจะเห็นได้ว่าปกติแล้วอ่ะงานในสาวหลายค่ายตายที่ตรงลูกตาเพราะว่าเป็นตาแล้วก็เพ้นก็จะดูง่ายๆหน่อยแต่เนี้ยด้านในเหมือนเป็นแบบดีคอร์ปรินต์มาแล้วด้านนอกเนี่ยใสๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นใช้พลาสติกใสหรือวัสดุเคลียร์ใสอะไรสักอย่างพอแปะเข้าไปพอแปะเข้าไปเนี่ยด้วยความโค้งมนน่ะมันทำให้ดูเหมือนตายจริงๆแล้วก็มีมิติทำให้เหมือนกับว่าเจ้าตัวเบบี้บูของเราเนี่ยมีชีวิตเลยบวกกับท่าโพสที่ค่อนข้างดีจริงๆไพ่ตัวนี้เป็นอีกตัวนี้ผมเนี่ยเลือกเข้าเก็บในคอลเลคชันผมเลยนะตัวนี้ผมไม่ได้ขายก็เป็นตัวที่ชอบมากๆตอนพรีออเดอร์ก็รู้สึกว่าจะดีไหมวะลองรุ่นดูแล้วกันพอมาแฮปปี้มากๆด้วยขนาดคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะกว้างถึงเกือบเมตรนึงแล้วก็โหตัวใหญ่มากๆทำให้ผมแบบสุดยอดมากเลยฮะก็คนที่เป็นแฟน Jurassic World เนี่ยผมมองว่ายังไงตัวเนี้ยก็ต้องมีครับเก็บไว้เลย1ต่อ1ติดบ้านไว้อนาคตไกลแน่นอนตัวนี้แล้วอีกอย่างผลิตแค่ 2-300 ตัวเท่านั้นถือว่าผลิตน้อยมากๆถ้าเป็นไปได้ให้รีบซื้อรีบหารีบจับจองกันได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้หวังว่าจะถูกใจแฟนๆ Jurassic World ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องยูเฮียด้วยแล้วก็ถ้าอยากได้โมเดลครับพูดคุยสอบถามติดต่อแบบอยากจะเริ่มเล่นหรือว่าเล่นมานานแล้วอยากได้ตัวใหม่เพิ่มแอดมาที่ LINE @yuproduct ครับผมแอดมาเลยหรือว่าถ้าชอบดูรีวิวเนี่ยจริงๆแล้วผมจะรีวิวไลฟ์สดทุกวันไปดูที่ Facebook You Product ครับดูได้เลยทุกวันประมาณ 6:00 น.ผมไลฟ์สดอยู่ทุกวันก็อย่าลืมไปติดตามด้วยครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ